เรามาย้อนความหลังเมื่อครั้งลาโอได้เจอกับฟูโดเป็นครั้งแรกฟูโดเมื่อครั้งเป็นวายร้ายได้แย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโดยการใช้กำลังลาโอเมื่อครั้งฝึกวิชาที่สำนักดาวเหนือกลับทำได้แค่นั่งสั่นเทาด้วยความกลัวนี่คือความกลัวครั้งแรกในจิตใจของลาโอราอูได้ลากเส้นยาวบนพื้นและแจ้งลูกสมุนว่าถ้าข้าถอยหลังออกมาจากเส้นนี้เพียงก้าวเดียวให้ใช้ปืนชมูยิงเข้าใส่ข้าได้เลยไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเขาก็ยังคงลุกขึ้นต่อสู้ราอูหวังเผด็จศึกโดยใช้มือทั้งสองข้างเสียบทะลุร่างกายของฟูโดแต่ฟูโดก็ยังไม่หยุดยังใช้แรงเฮือกสุดท้ายดันราโอกลับไปยังหลังเส้นต่อไปราโอได้เริ่มรู้สึกถึงความกลัวและในขณะที่กำลังจะปล่อยหมัดเข้าไปยังฟูโดอีกครั้งท่านใดนั้นฉมวกก็ได้พุ่งเข้ามาเสียบร่างของฟูโดเมื่อมองไปที่เท้าราโอได้ถอยหลังก้าวล้ำเส้นด้วยตัวเองการต่อสู้ครั้งนี้ฟูโดและเคนจิโร่เป็นฝ่ายชนะลูกสมุนของราโอก็ได้ยิงฉมวกทั้งหมดเข้ามายังร่างของฟูโดด้วยความโกรธและความอายราโอก็ได้กลับไปจัดการสมุนของตัวเอง